กินเราสิเด็ดไม่เผ็ดแถมอร่อยด้วยจ้าอร่อยกว่าเราอาจจะมีแต่เด็ดกว่านี้ไม่มีแล้วนะแกงหม้อนี้ของใครไม่รู้แต่ที่รู้เราไม่ยอมแกงอ้าวสวัสดีเป็นทางการนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงทุกคืนวันพฤหัสครับ 20:05 นะครับมาเจอกันกับถาวรครับและแขกรับเชิญอยู่ตรงนี้และขอเสียงปรบมือเลยนะครับอันนี้มากันเป็นคู่ตุ้มตามกับแนทนะครับถือว่าเป็น1ยูนิตนะครับลีกับออมเป็นอีก1ยูนิตมากันเป็นคู่เช่นกันเราคือคนไม่มีคู่ใช่มั้ยจ๊ะบูลลี่แรงมากเคยมีคู่แต่คู่กังวลอะไรกันบ้างมีใครกังวลเรื่องว่าหลังกระแพจะเป็นใครไหมไม่พวกไม่มีอะไรกันมาเลยฮะคุณฮะคุณต้องทำเหมือนแบบเพิ่งมาครั้งแรกนี่ทำเหมือนเพิ่งมาครั้งแรกนี่เขามาบ่อยเขายังรู้เลยเขามาได้มาประจำฝั่งนึงมันใครก็ไม่รู้เนี่ยเป็นกังวลนอนไม่หลับตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยโอ้โหตุ้มตามปลอมมากเลยอ่ะกังวลว่าจะร้องยังไงให้เข้ากับแนทได้ดีแล้วก็กังวลว่าจะร้องยังไงให้เข้ากับพี่ตามได้ดีแล้วยังไงอะพี่ข้ามไปคู่ที่2เลยแล้วครับคู่นี้เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนอยู่แล้วป่ะไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงด้วยกันใช่ค่ะมาเป็นคู่อาจจะมีปัญหาเรามาคนเดียวไม่น่ามีปัญหากับใครแจ็คกี้มันมีปัญหาตรงที่มาคนเดียวนี่แหละจ้ะอยากมีคู่รู้ลงสตอรี่ตลอดลง IG ตลอดรู้คนละแบบกันคนละแบบแต่ไม่ต้องกลัวเลยแจ็คกี้ไม่เคยกังวลเพราะมีเพลงเป็นของตัวเองแจ็คกี้จ้ะแจ็คกี้จ้าโดนแต่เริ่มเลยแจ็คกี้จ้าไปร้องแจ็คกี้จ้าชื่อแจ็คกี้แต่เดี๋ยวต้องมาแสนค่าลิขสิทธิ์นะวันนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คิดด้วยเหรอคิดด้วยเหรอไม่คิดจะให้ใช้ฟรีแต่ใช้หน่อยเอาเป็นว่าวันนี้ทราบกติกากันดีอยู่แล้วว่าใครจะมาอยู่หลังกำแพงก็ต้องทายให้ถูกนะครับแล้วก็เริ่มแกงกันได้เลยคู่แรกครับเชิญเลยครับคู่แรกครับตุ้มตามนัดครับมาเลยเริ่มกันเลยเรามีคำใบ้ให้ก่อนคำใบ้จากรายการเชื่อได้จริงคำใบ้จากคนเหล่านี้แล้วแต่วิจารณญาณเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยแต่เชื่อออมได้เชื่อออมได้อย่ามาพูดจริงๆออมอ่ะโกหกไม่เก่งเลยแต่ออมหน้าออกจริงๆเวลาโกหกใช่ออมทําออมโกหกแล้วหน้าออกก็คือบอกเลยเริ่มเชื่อออมเลยเอานี้ก็ไม่เชื่อแล้วดิตอนเนี้ยอุ๊ยแรงนะอันนี้แรงนะอะไรเนี่ยแรงว่ะแต่ว่านี่เลิกโกหกแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังสิตอนนี้อย่าเพิ่งแกงแต่ใครจะบอกช่วยได้อะไรไม่ได้สนใจเพราะเราสองคนตรงนี้มาโดยเฉพาะเลยฮะสุดให้เชื่อคนอื่นไปเลยอย่ามาเชื่อเราอ้าวคำใบ้ครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งคนนี้ครับหน้าสวยยิ้มหวานหุ่นเซ็กซี่อุ้ยผู้หญิงแน่ๆและจุดเด่นคือเรื่องของรูปร่างน่าจะเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยหรอกว้างก่อนและแคบลงครับมีดีกรีครับเป็นแชมป์ของอะไรสักอย่างหนึ่งแชมป์ด้วยแชมป์ด้วยเป็นแชมป์หรอนักเพาะกายมะเพาะกายคิดว่านักเพาะกายใช่ไหมขอสักชื่อหนึ่งนึกถึงใครไม่ได้คิดแลนดิ้งไว้ไม่ได้คิดไว้เมื่อกี้ผมจะเชื่อแล้วนะแต่ไม่มีชื่อให้ผมเลยอ่ะความสามารถไม่ธรรมดาครับทั้งละครร้องเพลงทำได้หมดเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ทำได้หมดเดอะสตาร์มีใครอ่ะเพราะเดอะสตาร์ก็เป็นนางเอกเยอะนะใช่ไม่ผมคิดถึงอีกคนนึงเลยอ่ะใช่ฮะพี่บุ๋มปนัดดาไงพี่บุ๋มปนัดดาเบื้องหน้าเบื้องหลังทำใช่ผลงานที่มีชื่อเสียงครับมีคนโคเวอร์ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ววันนี้บอกว่าตื่นเต้นมากครับได้มาร้องเพลงกับคู่จิ้นคู่นี้ครับหวังว่าจะจำเสียงกันได้แปลว่าต้องรู้จักกันเฮ้ยเขาตื่นเต้นว่าเขาปลอมเขาไม่น่าตื่นเต้นที่จะเราตอนนี้เราปลอมกับเขาอีกแล้วนี่คือคำใบ้ทั้งหมดและย้ำว่าคำใบ้จากรายการเชื่อได้ครับอยู่ที่การวิเคราะห์ของเราจะไปทางไหนถ้างั้นฟังเสียงน่าจะจำได้วันนี้ร้องเพลงอะไรครับพรมลิขิตบรรดาลใช่ไหมล่ะจะเล่นยังผิดตับเลยชื่อเพลงว่าพรมลิขิตจากบิ๊กแอสครับจากบิ๊กแอสครับในเวอร์ชันของทั้งคู่และนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมือเ
พร้อมอยู่แล้วตูมตามและแนทนะฮะเอ๊ะคะหายไปไหนโอ้โหเฮ้ยเอาจริงเหรอฮะยังไม่เลิกเลยเนี่ยนี่คิดว่าไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดไม่ว่านะแล้วชุดใหญ่ซะด้วยมาเต็มเลยอ่ะคือผู้จัดการเลือกชุดไม่ได้ก็เลยเอามาทั้ง4ชุดเลยอ๋อตากล้องบอกอันนี้มันสะท้อนเข้าเลนครับให้ไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอันนี้ได้หรอคุณพี่เขายังหอบอยู่เลยครับคุณเพิ่งเปลี่ยนมาให้นั่งไปก่อนท้ายถูกครับหลังกำแพงเป็นใครพร้อมนะครับปรบมือครับแนทตุ้มตามโปรดอย่าทำให้เราพลัดพลาให้เรารักกันนานๆจนจนวันตายโอ้ยฉันขอได้ไหมจะมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครที่พาให้เธอเดินลงทางมาเจอกับฉันเมื่อก่อนลมหายใจคิดว่าเป็นของฉันแต่พอจริงๆที่เราเจอกันเราเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมหรือคิดสบายเหมือนคุณเฮกัน2คนก่อนเลยก่อนที่พวกเราจะบอกใบ้คุณเฮอะไรกันโอ้โหพี่ชัดเจนเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากนึกถึงใครรัศมีแขรัศมีโอเคตอบเลยตอบได้เลยไม่อันนี้แค่แบบเลือกๆไงอ๋อเป็นเหมือนช้อยเป็นเหมือนช้อยเฮเลยแล้วเหมือนเห็นด้วยทั้งคู่ด้วยถูกป่ะคิดถึงใครครับผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เรายืนคุยกันเมื่อกี้นะพี่ปุ๋มปนัดดาพี่ปุ๋มปนัดดากับมินตราอินทิราเฮ้ยแต่มันมีอีกคนนึงนะไข่มุกใช่ไหมไข่มุกรุ่งรัตน์ไข่มุกรุ่งรัตน์ตอนนี้ช้อยส์มีกขคมี3ชื่อแล้วกลับมาตรงนี้จากเนื้อเสียงนักร้องไหมนักร้องอายุ26ปีบอกอายุได้เลยเหรอคุณฟังเสียงแล้วคุณรู้เลยอายุเท่าไหร่หรอใช่ค่ะเพราะว่าด้วยประสบการณ์การเป็นนักร้องของหนูนะคะมั่นใจพูดอย่างมั่นใจโอเคถ้างั้นเราเริ่มการบอกใบ้เลยนะครับดังในโซเชียลมากๆทุกคนรู้จักข่าวยอดไลค์ถล่มทลายโซเชียลด้วยเหรอเป็นนางเอกตัวท็อปคอเป็นอะไรอ่ะเคยดูผลงานของเขาไหมฮะเคยค่ะเขาเล่นละครเรื่องอะไรฮะจำไม่ได้พี่ขอโทษแล้วเคยเจอด้วยเจอที่ไหนที่ร้านหมูย่างผมว่าเขาเอาเวลาไปเลือกชุดเนี่ยเอาไปนอนพักผ่อนเยอะๆก็ได้นี่นอนนะแต่อันนี้พูดเรื่องจริงที่พูดเป็นเรื่องจริงหมดเลยเป็นคนใกล้ตัวมากเป็นคนใกล้ตัวของทั้งคู่ถูกไหมฮะไม่ทางไหนนี่วะน้องพี่อันนี้เริ่มเชื่อไม่ได้แล้วนะผมหวังพึ่งพี่นะเฮ้ยเราต้องสู้
ออมพี่พูดตรงนะเล่นดีเล่นดีขั้นตอนมันเป็นการแสดงออมจะพูดแล้วเขาเป็นสายแดนครับอยู่เวทีประกวดเดียวกับตุ้มตามมาจากที่เดียวกับตุ้มตามเขาอยู่เวทีเดียวกับพี่ก็ที่นี่ก็เวทีเดียวกันนี่ไงเราควรช่วยเขาปะวะนี่นี่พี่ขอโทษเวทีเดอะสตาร์พี่แกลนเหรอพี่แกลนไงเราบอกไว้หมดแล้วที่เหลือเชิญคุยกับนักร้องหลังกำแพงได้เลยครับพี่ตุ้มตามพี่แนทครับก็รู้จักกันมาก่อนไหมเฮ้ยโอ้โหเหมือนมั่นใจมั่นใจเพื่อนกันไงคุณคิดว่าทุกคนต้องอยากรู้จักคุณทั้งหมดเลยล่ะค่ะแปลว่าอะไรอ่ะอุ้ยต้องแปลฟังอีกเหรอเนี่ยคือเขาบอกว่าคุณอย่ามั่นหน้าได้ไหมเออไม่ใช่ทุกคนไม่ต้องไม่ใช่ทุกคนจะอยากรู้จักคุณอ๋อเขาด่าเราอ่ะใช่ครับเริ่มเครียดแทนตุ้มตามแล้วเว้ยมองโลกในแง่ดีเออป้องกวดชนะเวทีเดอะสตาร์หรือเปล่าคะเยอะค่ะนางนพมาศศรีสะเกษก็มีนางนพมาศมุกดาหารก็มามุกดาหารก็มาคนอีสานบ่ว่าอีสานได้บ่จ้าคนกรุงเทพค่ะแต่เมื่อกี้ศรีสะเกษกับมุกดาหารมาก่อนเลยนะเป็นนางงามเดินสายค่ะเดินสายสายไหนอะคะเขานัด9โมงเนี่ยไปเที่ยงตลอดไม่ได้หมายถึงเรื่องเวลาคนละสายกันครับผมตายตายเขามีเขาไม่ต้องมีนุ้ยก็ได้คุณเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมถ้าคนที่17,000ตอนนี้ยังคุยกันอยู่ค่ะ17,000ยังคุยกันอยู่เราเคยเจอกันไหมคะเจอบ่อยค่ะบ่อยครับจริงค่ะเอาท่อนฮุกให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะยังไงนะให้เขาร้องท่อนฮุกเหรออยากฟังท่อนฮุกอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วให้ร้องเพลงไม่ได้ให้ร้องเพลงไม่ได้คนนี้ชอบร้องเพลงอ่ะยอมรับว่าคนนี้ชอบร้องเพลงครับแล้วจะชอบร้องเพลงเป็นพูดแบบว่าแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกไปแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกเสียงข้าวเจ้าแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกเสียงมาเสียงนะฮะดีก่อนดีก่อนคุณเคยมีแฟนสูง180ใช่ไหมคะปูตั้งนานถูกทิ้งกลางทางเลยทำไมไปแล้วอ๋อทำไมข้ามง่ายทำไมไปซะแล้วเขาจับปูมาใส่ใจกันว่าหน่อยสิกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวให้เขาร้องเดี๋ยวดูออมกับแจ็คกี้เต้นละกันจ้ามาซาซ้ำจริงนะจิ้มแบบรู้สึกสุดกำลังจ้ามาซาซ้ำจริงนะจิ้มแบบรู้สึกสุดกำลังจ้าเรือไปหาแกอ่ะโทษนะทำเพื่อนั่นน่ะดิกำลังจะใบว่านี่ไงที่ใบเนี่ยก็คือเขาชอบอะไรแบบนี้เขาชอบเป็นแบบนี้ร้องเพลงแบบนี้คุณเคยมีแฟนสูง180ใช่ไหมคะคุณกะอักกะอ่วนคุณไม่รีบตอบเขาเพิ่งหายใจเข้าเมื่อสักครู่ครับโอ้โหโอนเร็วมากแล้วก็ไปเล่นเขาอ่ะขอพักจากเพลงแจมสักครู่ค่ะรถตุกตุกอ่ะเวทีบันทุกทางเอาคุณสะพานลงสะพานชากะตุก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 รถตุกตุกเหนื่อยไหมลูกเพลงหน้าเต้นเองนะเขาไม่สนใจเราเลยใช่ไอเพลงเมื่อกี้คือคำใบ้ปะใบ้ใบ้หมดตุ๊กตุ๊กไม่ช่วยอะไรเลยนะเอาจริงบอกแล้วยืนยันคำเดิมว่าเวทีเดียวกับพี่ตุ้มตามเดอะสตาร์ยืนยันว่ามาจากเป็นแชมป์รีคราวหน้าถ้าเจอกันที่สนามบินพี่จะไม่ทักพี่จะเดินไปตุ๊กตัดขาโกหกกับท่านจริงทำไมพี่เอาก้าวแล้วครับแจ็คกี้ครับค่ะย่าฮัลโหลบ๊อบไบค่ะย่าก็คือว่าเขาสนิทกับคุณและเขาก็ใส่ชุดเลื่อมๆเหมือนดิฉันและเชื่อความพี่ความน่ากินค่ะเขาไม่ฟังคุณแล้วค่ะใส่ใจแคลอรี่ที่เขาใส่ไปด้วยว้ายฟังหน่อยกำลังใบโยขอโทษไม่สนใจเลยอันนี้พูดไปคือความจริงเข้าใจแล้วว่าพูดเป็นความจริงคิดว่าอะไรอ่ะเอาฮอมารับเลยมีชื่อใครเพิ่มอีกไหมหูยังคงแบบติดอยู่กับคนคนหนึ่งเลยอ่ะใช่ค่ะความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอยู่ที่ใครตอนนี้อยู่ที่มินตรามินตาอินทิราคือมันแคบมากนะคือรู้จักแนทจริงๆใช่ไหมคะรู้จักว่าเป็นนางงามก็แสดงว่าไม่รู้จักห่างนะห่างนี่ห่างเพราะว่าจริงๆไม่ใช่นางงามแต่ว่าเป็นนางฟ้าผมให้ทุกคนบอกได้3คำเกี่ยวกับหลังกำแพงลีครับเริ่มจากน้องลีเลยพี่การขอ3คำครับน้องมาตังตรงเลยตรงเลยสวยทั้งบ้านสวยทั้งบ้านครับโหนี่ใบดีใน TikTok ใน TikTok นี่ก็ใบดีช่วยสุดๆเนาะใช่พี่ลุยครับแจวจ้ำจึกฮะแจวจ้ำจึก
ระหว่างร้องเพลงกับเต้นชอบอะไรมากกว่ากันคะจริงๆชอบแสดงค่ะอ้าวแล้วที่บอกว่าชอบร้องเพลงไปล่ะคุณฮะคุณพูดอะไรออกมาคุณให้ไม่ให้เกียรติเลยไว้หน้าดีเจนุ้ยหน่อยฮะบอกชื่อเลยไหมถ้าสองคนพี่ชายทั้งสี่คนบอกชื่อนะอ่ะขอชื่อหน่อยหยาดพิรุณหยาดพิรุณครับอีกสามคนเรียกชื่อเองมาตังครับมาตังครับเขาบอกไปแล้วแต่สามคำGrand The Star Grand The Star ครับสุดท้ายแจ็คกี้พี่หนุ้ยค่ะหนุ้ยไหนพี่หนุ้ยสุอ๋อหนุ้ยสุจิราใช่ถูกนี่คือชื่อจากเราทั้ง4คนครับและให้เชื่อพวกเราเลยถ้าใครพูดโกหกตัวนี้ให้เป็นลูกหมาเลยอ่ะรับแอคแบบไม่ต้องนัดเลยเฮ้ยแต่เขาไม่ได้หุ่นเซ็กซี่แล้วก็ยอดวิวไม่ได้ร้องเพลงคัฟเวอร์งั้นก็เป็นอีกคนนึงหลังกำแพงคือมินตาอินทิราค่ะมินตราอินทิรานะครับผมใช้นักร้องหลังกำแพงได้พูดกับคุณให้เจ็บใจก่อนหนึ่งประโยคก่อนเฉลยอยากจะพูดอะไรทั้งสองคนไหมครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะแต่เสียใจด้วยที่ทายไม่ถูกเพราะฉะนั้นมาดูครับว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาคนมีอีกตั้งหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรมันมาทางดราม่าได้ไงวะเดี๋ยวให้พี่ดูทรงแล้วเดาอารมณ์ก่อนไม่เจอกันนานใช่ไหมดูจำเสียงลมหายใจเขาได้อ่ะคือว่าจำเสียงลมหายใจเหรอใช่ค่ะวิธีการหายใจป่ะใช่วิธีการที่เขาร้องวิธีการร้องเพลงของเขาเพราะว่าแนทชอบฟังเขาร้องเพลงตั้งแต่แบบเราถ่ายละครด้วยกันพอประโยคแรกที่มันขึ้นมาคนเดียวคือมินตาอินทิราค่ะนี่คือชื่อแรกเลยใช่แล้วจากนั้นมันเหมือนว่าพยายามจะหาว่าเป็นใครได้อีกไหมนะใช่แค่นั้นเองแจ็คกี้หันมาว่าไงไหมพวกเราเก่งเนาะทำให้เขาไขว้เขวได้เธอแต่เขาตอบถูกแต่ถ้าตอบมินดาจะจบไม่ตอนแรกอ่ะลีบอกก็ผมมีคิดชื่อนั้นด้วยน้องมาตังน้องมาตังพี่เชื่อผมด้วยเหรอไม่ใช่พี่คิดอยู่แล้วแล้วลีก็พูดไงมันก็เลยแบบมันเลยตรงกับความคิดเราถูกป่ะไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วครับโคนานมากนานมากแต่เราคอยแบบติดตามเขาเป็นยังไงอ่ะโอ้กับพี่ตามเนี่ยสามสี่ปีเลยเนาะนานมากกับพี่ตุ๊กตาม3-4ปีใช่ครับกับแรดล่ะเหมือนเจอเหมือนบ้าน2-3เดือนที่แล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็หนูยังคุยกับแบบพี่ผู้จัดการหนูอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเราจะหลอก2คนนี้ได้ยังไงหนูแบบหนูหาวิธีอื่นไม่เจอแล้วหนูยิ่งแบบหนูกดดันมากๆรู้สึกไงบ้างครับมาอยู่หลังกำแพงของทั้งสองคนครับน้องมินตราจริงๆแล้ววันนี้หนูไม่สบายด้วยนะคะแบบว่าป่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบมีพี่ทีมงานติดต่อไปอะไรเงี้ยแล้ว
พอหนูรู้ว่าเป็นแบบหน้ากำแพงเป็น2คนนี้ใช่หนูพูดแล้วแปลว่าคุณต้องสนิทกันมากอะเนี่ยพอรู้ว่าเป็นพี่สองคนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่แบบได้มาเป็นแกสให้พี่ทั้งสองคนค่ะต้องขอบคุณรายการมากมากนะคะที่แบบนึกถึงและคิดถึงหนูอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณพี่ๆที่ช่วยกันแบบไม่รู้จะช่วยกันบอกตรงๆหรือช่วยกันโกงดีคือมินตาเป็นคนเก่งแล้วพี่แนทเชื่อเสมอเลยว่าแบบมินตาต้องประสบความสำเร็จแล้ววันนั้นมันก็มาถึงพี่แบบนั่งดูแล้วพี่ก็แบบภูมิใจมากๆแล้วพี่ก็รู้สึกว่านี่แหละคนเก่งที่เป็นคนดีแล้วมันประสบความสำเร็จแบบแกทำได้แล้วก็อยู่ตรงนี้เสมอค่ะขอบคุณมากภูมิใจคอยซัพพอร์ตเนาะคือต้องบอกงี้ครับว่ามินตาเป็นนักร้องคนหนึ่งในฐานะคนฟังเพลงน้องนะในฐานะที่เป็นพี่ชายด้วยแต่ว่าเอาในฐานะแฟนคลับเพลงเลยนะเราชอบเสียงเขามากเราชอบเพลงเขามากเราชอบวิธีการที่เขานำเสนอเพลงโทษนะผมทักโทรไปหาเอ้ยเพลงใหม่ออกเพราะมากชมไปชมอย่างนี้ตลอดเลยเพราะเราชอบมากจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากที่ทำสำเร็จในวันนี้เก่งมากเก่งมากเป็นคนที่ศิลปินทั้งสองคนชื่นชอบมากทั้งนั้นเดี๋ยวผมให้โชว์เพลงสดๆในรายการร้องข้ามกำแพงดีไหมฮะว้าวห้ามตั๋วดีไหมฮะห้ามตั๋วสดๆในรายการไหมฮะโอเคปรบมือครับน้องมินตราขอโทษมันมาเองอ่ะแดนเซอร์เมื่อกี้อยู่ไหนแล้วนะคะไปขึ้นมาเฮ้ยไปไปเฮ้ยฮักฮักฮักเธอเห็นกว่าทวิตเตอร์เทรนด์หนึ่งของโลกประเดิมคู่แรกคู่จิ้นสายฮาคุณตูมตามและคุณแนทไม่ทำให้ผิดหวังทายถูกวินไปแบบชิวๆเลยครับคิวต่อไปคู่หนุ่มหล่อสาวสวยคุณหลี่และคุณออมจะเจอเซอร์ไพรส์จากใครช่วงหน้าห้ามพลาดขอบคุณค่ะโอ้มินตามีงานเยอะทุกวันหนูดูในตารางงานอยู่มินตาอิลามินตาอิลาพี่แบบงานป่าลึกขนาดนี้เขายังจ้างไว้อยู่ว่าเขาอยากเจอไงสวัสดีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6เปลี่ยนชุดเร็วมากจักกี้เทปครับ5ครับ4 3 2เอาละครับก่อนที่เข้าเกมของคู่ที่2ครับเดือนหน้าครับเรามีกิจกรรมดีๆเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่คนไทยทั้งประเทศครับต้องช่วยกันเชียร์ครับนั่นก็คือนักตบสาวทีมชาติไทยนั่นเองครับกับศึกครั้งใหญ่ครับที่นักตบสาวทุ่มเทเพื่อคว้าชัยกันมาครับสู่12ทีมสุดท้ายในศึกโอลิมปิก2024ครับในรอบคัดเลือกนั่นเองแมตช์ยิ่งใหญ่ที่ทั้งโลกรอคอย4ปีมีครั้งครับร่วมกันครับส่งกำลังใจแรงเชียร์ครับตั้งแต่วันที่16ถึง24กันยายนนี้นะครับที่หน้าจอช่อง Work Point กฎหมายเลข23ส่งกำลังใจกันเยอะๆนะฮะอ้าวมาถึงคู่ที่2เราเกมอยู่นี่แล้วอันนี้ไม่ใช่วันเล่นนะจ๊ะอันนี้ปิงปองจ้ะเรามีเกมให้เล่นก่อนครับเกมของเราง่ายๆวิธีการครับเรามีลูกปิงปองที่วางอยู่บนแก้วทั้งหมด5แถวแถวละ5แก้วครับผมแปลว่ามีทั้งหมด5คำใบ้คุณจะต้องทำแบบนี้โยนแก้วเอาปิงปองอยู่ในแก้วแล้วคว่ำแบบนี้ครับทั้งแถว
ามลูกปิงปองตกหล่นแม้แต่ครั้งเดียว1แถวภายใน5วินาทีได้1คําใบ้พี่เราไม่เอาคําใบ้มั้ยเราเล่นเล่นไปเลยเราไม่น่าได้เฮ้ยอย่ายอมแพ้ผมให้พี่ก่อนผมอยากให้พี่โชว์ความอับอายก่อนก่อนเดี๋ยวให้ซ้อมเดี๋ยวให้ซ้อมด้วยเดี๋ยวพี่ช่วยมันยากพี่กันคะสมาชิกเรายังไม่ครบค่ะอ๋อพี่นุ้ยยังไม่มาเหรอค่ะไม่เป็นไรก็ไม่สำคัญไงเราก็ถ่ายไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยถ่ายไปเลยพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วแถวแรกไปครับ7 6เก่งมากเฮ้ย5ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าตกถือว่าฟาวล์เลยมันไม่ง่ายนะเนี่ยใช่มันยากแปลว่าของออมถือว่าไม่ได้7วินะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ7 6ไม่ได้แล้วโหยากคุณยากพร้อมนะครับ5วินะครับสำหรับลีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ53คำใบ้ไม่ได้แล้วมาที่สุดตอนนี้เหลือแค่2คำใบ้เท่านั้นแถวที่4พร้อมถ้าพร้อมไปครับ5เฮ้ย4เฮ้ย3เฮ้ยไม่ได้แล้วเหลือสุดท้ายเฮ้ยยากนะเว้ยอันนี้ผมชิงเงินล้านหรือเปล่าฮะนั่นแหละดิใช่ป่ะเหมือนชิงร้อยชิงล้านไงไม่รู้แถวสุดท้ายแถวสุดท้ายให้10วิให้10วิ10วิโอ้ยเป็นพระคุณอย่างสูงฮะรีบอกทำไมไม่พูดแต่แรก10วิก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ10เฮ้ย9เฮ้ยค่อยใจเย็นใจเย็นมา7มา6ได้อยู่แล้ว5 4เก่งมากสุดท้ายได้ครับเอาขอ10วิบ้างได้ไหมอะไรขอ10วิบ้างได้ไหมได้ครับได้ให้เหรอให้เหรอเนี่ยพอเป็นผู้หญิงเราก็ให้อ่ะพี่จักสิบวิโอเคแล้วออมนะถ้าพร้อมแล้วไปครับ10 9เราก็บอกผมอย่าโยน8 7 6 5 4 3 2 1 หมดแล้วเก่งมากยอมยอมยอมให้สองคำใบ้มาคำใบ้มาเลยไปนี่คำใบ้เลยคำใบ้แรกคือชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลรวมกันมี8พยางค์ครับโอ้ยากมากโอ้ยากโคตรยากเลยชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลมี8พยางค์แปลว่าทั้งชื่อรวมกันเหรอใช่รวมกันได้8พยางค์แค่จำไว้ก่อนเป็นหลักเอาไว้ว่าสมมติทายว่าเป็นใครก็ลองเอ๊ะเรารู้จักชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเข้ามั้ยได้มั้ยแล้วมันได้8มั้ยเพราะคำใบ้จากรายการเชื่อได้จริงๆค่ะคำใบ้ที่2ครับคือเข้าวงการตอนอายุ18ปีครับเร็วมากนะแต่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะผมคิดว่าพี่แกรนแต่ว่าผมไม่รู้ชื่อจริงเขาแกรนกรพัศรเออกรแกรนกรพัศรด้วยเสียงกาวะเฮ้ยแปดเฮ้ยเจ็ดอุ้ยอะไรวะแกรนกรพัศรด้วยเสียงกาวเจ็ดครับไม่ใช่แล้วไงคุณเก้าไหมเก้าเก้าสุพัศราธนชาติโอ้แปดพอดีพี่เจี๊ยบละละนาเจี๊ยบละละนานามสกุลอะไรนะนามสกุลอะไรอะนามสกุลอะไรอะอะไรวะครับไม่พี่เจี๊ยบละละนานี่ไงนี่ไงนี่ไงพีทพัชรจิราธิวัฒน์ราธิวัฒน์แปดเคยเล่นกับพีทป่ะเคยเล่นกับพีทพิมพิมพิมปะพาตั้งปะพาพรแปดมาแล้วโอ้ยถึงไหนแล้วฮะถึงไหนแล้วอะไม่ยอมคุณก็เปลี่ยนชุดด้วยเหรอเอาแจ็คกี้เปลี่ยนได้เลยนุ้ยก็ต้องเปลี่ยนได้สิฮะไม่น่ากลัวมากกว่ากันน่ากลัวมากอยู่ดีก็อิจฉาเมื่อกี้คำใบ้ชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลรวมกันได้8พยางค์และคำใบ้ที่2คือเข้าวงการตอนอายุ18ไออภิสดาเครือคงคาเฮ้ยอาจจะมาก็ได้ใช่เอาว่าได้ชื่อประมาณนึงก่อนอยู่ที่การจับเสียงวันนี้ร้องเพลงอะไรครับทั้งคู่ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้จากเป๊กผลิตโชคนะฮะในเวอร์ชั่นของลีและออมกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับขอให้ทายถูกครับรบมือชื่อจริงมันแบบว่ามันต้องชื่อรู้ชื่อจริงรู้นามสกุลจริงอ่ะมันยากที่ผมบอกว่า8พยางค์นึกออกมั้ยพวกเราก็ต้องหาชื่อคนที่8พยางค์ให้ได้ใช่แล้วบางคนก็ไม่รู้นามสกุลเขาขนาดนั้นอะไรมินตาอินทิราโมลาเลส8ผม8ผม8แล้วก็ทายมินตาไง8งั้นก็มัมจกมกมัมจกมกมัมจกมกเพชรไทยวงคำเหลาเฮ้ยได้8 5 1 2 3 4
567ฮัลโหลหนูเช็คไมค์ทิ้งครับหนู1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4เตรียมครับ5 4 3 2คู่ที่2นะฮะในระหว่างที่เรากำลังจะเริ่มครับยังเติมแป้งอยู่เลยเมื่อกี้น้ำตาลมันไหลค่ะเติมแป้งหรอพี่ไม่ว่าหรอกพี่ยังไม่เคยเห็นใครพกรองพื้นมาด้วยเลยอ่ะใส่เต็มมากเลยอ่ะตรงนี้เลยอ่ะไปยืมเขามาแล้วกันเราฟิลฟรีอยากทำอะไรทำได้เลยตอนนี้พวกเรากำลังเครียดมากครับบอกเลยทั้งลีทั้งออมพร้อมนะครับพร้อมครับขอเสียงปรบมือกับลีและน้องออมครับคำที่เราบอกรักกันมากมายโอ้ยังดีอ่ะเป็นเพียงสัญญาเจอมันคงจะรักกันจนกว่าฟ้าดินมาลายคนที่รักเธอไม่เคยมีก็ทุ่มเทหัวใจคำที่ดีที่งั้นไม่เปลี่ยนชุดแล้วนะเดี๋ยวใช้เวลาเป็นคนใกล้ตัวพวกคุณฮะคุณแป้งความจริงมาเยอะๆเลยนะฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณนะฮะอะไรฮะอะไรอะนุ้ยพูดคำเดียวบอกว่าคุณต้องพูดความจริงมาให้หมดเลยนะคุณกำลังหมิ่นประมาทดีเจนุ้ยว่าพูดโกหกตลอดเวลานะเพราะว่าคุณไงอะไรอะช่วยจ้ะเหนื่อยมากเสียงที่ได้ยินนักร้องไหมครับนักร้องค่ะร้องได้ดีมากต้องเหมือนแบบเสียงเขามีพลังอ่ะเขาน่าจะเป็นนักร้องอ่ะเขาเป็นคุณหมอจ้าเขาเป็น LGBTQ+ จ้าเขามีแฟนจ้าอันนี้เดี๋ยวต้องบอกชื่อแล้วจ้าเจี๊ยบหรอเจี๊ยบละจ้าเจี๊ยบโอ้ยเล่นเป็นปะเนี่ยก็ให้เขาถูกไปเถอะเขาจะได้ช่วยหนูเธอทำให้ฉันตัดชอยนั้นไปเลยอ่ะเอาทำไมล่ะเธอไม่น่าจะพูดความจริงเขาคนนี้เป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีแฟนเป็นดีเจแฟนของดีเจนุ้ยเหรอฮะฮะดีเจนุ้ยดีเจไม่ดีเจนุ้ยมีหลายคนไม่ใช่มีดีเจคนเดียวลงตับนี้ได้ยังไงส่วนใหญ่เขาจะรับงานแถวแบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยครับดังแถบไหนภาคไหนบางทีก็ภาคญี่ปุ่นบางทีก็มีไม่ได้หมายถึงซับไตเติ้ลหมายถึงว่าภาคเหนือภาคอีสานหรืออะไรงี้เออบ้านเฮาเนาะมันว่าลำหน้าหน้าอะไรเงี้ยเขาไปนะลำหน้าหน้าใช่เขาไปโห่ไปอะไรเงี้ยเขาเสียงเขาดีไงภาคอีสานอันนี้ฟังไม่ได้ที่พูดนะฟังอยู่ค่ะฟังฟังแหมที่คุณน่ะที่คุณน่ะคูคูเท่เท่ฮะหรือเป็นนักกีฬาปะคะเอ้ยยิ้มอย่างเงี้ยใช่แน่เลยพี่นุ้ยครับฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทเธอไม่ใช่ยังไม่จบเป็นใครไม่ได้บอกใบเขาซะหน่อยเหมือนเขาจะจับผิดเราเขาจ้องเลยอ่ะพี่นุ้ยเป็นความสดใสเป็นแสงสว่างพี่นุ้ยลองแสดงการพูดความจริงออกมาได้ไหมคะ
ลองแสดงการพูดความจริงออกมาความแปลว่าเขาบอกว่าจริงแล้วเนื้อแท้เราเป็นคนโกหกจะฟ้องบีบประมาณจะเอาให้ได้เลยใจเย็นขึ้นง่ายวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเรารู้จักกันไหมฮะรู้จักทั้งสองคนรู้จักทั้งสองคนครับเราเคยเจอกันไหมครับเจอค่ะเจอที่ไหนครับบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเป็นข่าวบอกก็ได้จะได้เป็นข่าวรีบอย่าร้อนน้องพี่อย่าร้อนคุณเคยเล่นละครป่ะคะเคยเล่นละครค่ะเคยครับเขาทำทุกอย่างในวงการบันเทิงอะฮะใช่ค่ะทำได้ทุกอย่างถ้าเขาทำได้ทุกอย่างดีเจนุ้ยตกงานนะฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทเธอดีเจนุ้ยลั่นสองเลยคุณชอบเล่นกีฬาไหมครับชอบมากค่ะชอบมากเลยกีฬาเป็นลูกทรงกลมหรือว่าเป็นกีฬาใช้ไม้ได้หมดสดชื่นค่ะได้หมดสดชื่นครับเชื่อพี่เขามีแฟนเป็นตำรวจไปกันใหญ่แล้วมั้งมึนแล้วเขาเคยเล่นซีรีส์กับเลียใครจะรู้เลยก็เนี่ยก็สิเขาเต้นเก่งไหมฮะโอ้โหเก่งมากถ้าเทียบกับแจ็คกี้อ่ะใครเก่งกว่ากันกำลังขยับหนีเลยแจ็คกี้ขอตามสเต็ปเป๊ะๆเลยนะทำได้แค่นี้หรอมินตราโชว์เข้าไปอีกทีฮะขออีกทีนึงจ้าเป๊ะจ้าไอ้เป๊ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรพวกเราอีกแล้วอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยฮะใช่เลยฮะภาพสะท้อนเลยคู่นี้แกงกันได้สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับว่าแต่คุณลีและคุณออมจะทายถูกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อเอางี้ผมจะให้ทุกคนบอกใบ้เพิ่มไหมชื่อ8พยางโอ้โหข้อมูลการข้อมูลแล้วอันนั้นเป็นข้อมูลแรกเลยเป็นคนมีตำแหน่งเป็นคนใกล้ตัวพี่ใครๆก็รู้จัก No gender No gender ครับไม่มีขอบเขตทางด้านเพศถูกไหมโอเค No gender เส้นทางของเขาคือเส้นทางเดียวกับออมสุชาคุณมาจากที่ไหนมาจากแถวไหนพูดมาศรีนครินทร์เส้นทางเดียวกับออมสุชาแล้วคุณจะรู้จักบ้านเขาได้ยังไงอ่ะเขาเคยผ่านงานประกวดออกรายการทีวีดังๆมากมายเขาผมยาวฮะประโยคสุดท้ายเหมือนโกหกก็จะฟ้องหมิ่นประมาทเลยการที่ตามเส้นทางของพี่ออมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการไปจีนได้ไปจีนหรือเปล่าแล้วก็แบบว่ามีการประกวดคุณแต่งตัวเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงฮะได้ทุกแนวค่ะวันนี้ใส่กระโปรงมาบิ๊กบ๊อบแบบกางเกงพี่ว่าตอนนี้แสบตามากเลยอ่ะมีแอคเซสซอรี่นิดหน่อยๆอัดตัดออกโอ้ยดูหมิ่นนะยังไงดีอันนี้ฟ้องได้นะติดต่อทนายเลยคุณพูดภาษาจีนได้ไหมไม่เคยเรียนภาษาจีนไม่เคยเรียนภาษาจีนครับหนีเห่า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 เอ้ยแกล้งพูดไม่เป็นหนีเจียวจะมาเหม่งจื้อจื้อตะละมาละมาให้แน่แอปแล้วเพราะเสียงจื้อนี่โอเคเสียงจื้อพอได้รู้แล้วแหละตอนเนี้ยมีชื่อแล้วรู้แล้วนึกถึงใครนึกถึงซันนี่นี่เสียงผู้ชายเหรอซันนี่ส่วนเมธานนท์สามารถทำเสียงได้ขนาดนี้ได้หรอน่าจะนอนเกาพุงแมวอยู่น้องสุนีที่เขาเพิ่งจัดแฟนมีตติ้งตอนนี้ค่ะมาแนวสตรอเบอรี่ชีสเค้กหน่อยไหมล่ะใบเพิ่มจากตัวของเขาเองคุณพูดขนาดนี้เขาก็รู้สิฮะใครมีใครสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วทำไงกับลีปะน้ำตาลปะไม่มีคนที่เป็นสตรอเบอรี่ชื่อน้ำตาลรุ่นหลังที่อีกไกลเลยอ่ะเขาบ้าผู้ชายมากนะคนนี้บ้าจริงหนูบ้าจริงหนูบ้าผู้ชายจริงเขาบ้าผู้ชายใครวะทำไมหัวร้อนเป็นหิวขนาดนั้นวะเนี่ยหลุดแล้วนะอันนี้คือหลุดแล้วนะเฮ้ยโชว์ก่อนเขาโชว์ก่อนโชว์เลยให้โอกาสพี่นุ้ยพูดความจริงอีกครั้งหนึ่งเราบอกชื่อเลยนะบอกชื่อแล้วนะ8พยางครับ
ฮายอาภาพรนครสวรรค์ลง8ตัดออกไหมคุณเจี๊ยบละละนาก้องทอรานิน8เจี๊ยบละละนาครับแพนเค้กเขมนิดครับแพนเค้กเขมนิดจามิกรคุณจุ๋ยวรัฐยานินคูหาพี่จุ๋ยวรัฐยาครับแพทย์ชยานิดชาญสง่าเวทน้องแพทย์ชยานิดผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เขาเพิ่งจัดมีตติ้งครับซันนี่นีเกวลินนะครับใช่8พยางค์เปล่า6พยางค์อะไร6พยางค์ไม่รู้นามสกุลคือผมไม่รู้นะว่าอยู่วงการนี้ต้องจำนามสกุลคนอื่นด้วยใช่มันยากมากนะในการจำนามสกุลน่ะผมเชื่อไอ้ตรง no gender นี่แหละว่าน่าสนใจมากคนอื่นผมตัดนะคนอื่นผมตัดออกขอโทษทีน่าโกรธเหมือนกันนะน่าโกรธเหมือนกันนะผมว่านีแหละผมว่าผมรู้จักเขาครับมันน่าจะต้องมีความเชื่อมโยงอะไรกับผมบางอย่างนี่คือซันนี่ฮะซันนี่เกวลินแล้วเราไม่รู้นามสกุลเขาไงใช่เราไม่รู้นามสกุลเขาซันนี่เกวลินเป็นการฟันธงกันนะครับค่ะมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเป็นแค่คำหวานถึงไม่ชวนฝันตามรักกันเมื่อไหร่ต่อจากวันนี้จะอีกนานไหมและจะมันคงฉันไรไม่มีสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งแรกเลยก็ก่อนอื่นขอขอบคุณบอซองนะคะที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณเช่นกันครับผมเช่นกันแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ขึ้นเป็นวาไรตี้โชว์แบบนี้ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นที่ประเทศไทยตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบอซองโอ้ยขอบคุณมากครับเพราะว่าหนูชอบดูรายการหนูก็เห็นแบบพี่ๆแต่ละคนเล่นกันแบบสุดๆไปเลยหนูก็เลยคิดในใจว่าหนูจะเล่นแบบนั้นดีไหมแต่กลัวว่าเล่นแบบนั้นไปตัวเองเล่นหลุดแล้วกลับมาไม่ได้เมื่อกี้เกือบแล้วนะตอนร้องแล้วเกือบแล้วนะนิดนึงค่ะเรื่องบ้าผู้ชายก็ใจเย็นลูกเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยตอนไหนทำไมถึงคิดว่าเป็นซันนี่ได้คือจากคำใบ้ของทุกคนค่ะเอามาทุกคนช่วยออมใช่แต่ว่าฮายอาภาพรนครสวรรค์นี่คนนี้พูดนี่ต้องตัดนะพี่นุ้ยก็บอกใบ้มาดีบ้างอันนึงที่บอกว่าเส้นทางเดียวกันอย่างนี้เส้นทางเดียวกับออมเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเจอกันล่าสุดเมื่อประมาณเมษาค่ะประมาณเมษามีนาใช่ๆแล้วก็นั่งก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่นั่งกินข้าวกันนี่น้องเขาแอบปลื้มเรามากเลยนะ
วันแรกหนูเจอพี่ลีหนูก็ไม่กล้าสบตาพี่ลีเคยไหมครับเพราะว่าใช่เพราะว่าหนูก็ดูละครของพี่ลีซีรีส์ของพี่ลีเหมือนกันคือหนูชอบบาร์ฟิลชายจริงด้วยอ่ะมันเขาเสพสื่อไทยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกบ้านทั้งรายการเพลงใช่ค่ะแล้วก็ละครซีรีส์ก็ดูหมดค่ะก็เดี๋ยววันหลังถ้าพี่ลีมีแฟนมีตก็เชิญหนูไปละกันขอให้มีสาธุสาธุจริงๆแบบชื่นชมน้องมาตลอดค่ะเราติดตามแล้วเรารู้สึกว่าโหเราเข้าใจความเหนื่อยของน้องหรือความต่อสู้ที่เวลาเราไปทำงานแล้วเราเป็นต่างชาติด้วยในเรื่องของภาษาหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ออมเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องทำออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะแบบเป็นเรื่องความสามารถหรือการเอนเตอร์เทนหรือว่าการพรีเซนต์กับความเป็นไทยออกมาอะไรเงี้ยความเป็นคนไทยอ่ะทำได้ดีมากขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือน้องอ่ะโด่งดังมากที่ประเทศจีนเส้นทางเหมือนออมเลยก็คือพูดง่ายๆคือเราไปแสดงความสามารถของเราที่โน่นจนเป็นที่ยอมรับถูกไหมครับแล้วก็มีแฟนชาวไทยเนี่ยให้การติดตามและซัพพอร์ตอยู่เสมอหนูว่าสำหรับหนูไม่ง่ายที่ว่าเพราะว่าเราอยู่ที่โน่นคนเดียวมากกว่าค่ะแต่หนูรู้สึกว่าการทำงานมันเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าหนูอยู่ที่ไหนก็ต้องพยายามเหมือนกันค่ะแล้วปีนี้ก็กลับมาเมืองไทยบ่อยขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ในอนาคตก็อยากจะเจอพี่ๆบ่อยๆในงานนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณวอซองนะคะขอบคุณพี่ทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณน้องซันนี่เช่นกันนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราให้ทั้ง3คนได้ฝากผลงานดีกว่าค่ะก็เดือนสิงหานะคะก็มีซีรีส์ออนแอร์ฝากติดตามชมด้วยนะคะก็ฝากครับซีรีส์ครับออนแอร์อยู่ก็ผลงานอื่นๆยังไงฝากติดตามในโซเชียลมีเดียของผมได้เลยครับผมอ๋อสำหรับหนูก็วาไรตี้ที่เมืองจีนค่ะเป็นรายการออกกำลังกายแบบบุกน้ำลุยไฟค่ะแอดเวนเจอร์หน่อยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมเพลงเป็นของตัวเองค่ะที่เมืองจีนแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำที่ไทยด้วยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะโอเคฝากติดตามผลงานของทั้ง3คนนะครับคุณนิทายทูครับวินไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับคุณลีและคุณออมทายทูวินตามไปอีกคู่คิวต่อไปคู่สุดท้ายของคืนนี้คุณแจ็คกี้ชาครีนจะทายถูกตามเพื่อนๆไปได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันชุดจริงๆตอบแล้วชุดแล้วไม่เก็บชุดไปรายการอื่นมั้งเลยเหรอต้องได้แหละชุดสุดท้ายละมีแค่นี้นี่เป็นคนแรกในรายการร้องข้ามกำแพงนะที่เปลี่ยนชุดทุกเบรกใช่แล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ครับเราจะมีเพิ่มมาอีก1เบรกฮะชุดพร้อมมั้ยคะไม่พอชุดไม่พอพกมาแค่นี้พกมาแค่นี้นี่คือชุดสุดท้ายแล้วการจะได้คำใบ้ของเราเราจะมีเกมให้เล่นก่อนครับเกมนี้คือกระเด้งเสียงแล้วได้คำใบ้นี่ฮะไหนหันหลังสิจ๊ะนี่เราได้ติดอุปกรณ์ไปแล้วครับในนี้จะมีไข่ซึ่งในไข่จะมีตัวอักษรพยัญชนะสระไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงหรือนามสกุลของนักร้องหลังกำแพงเรามีเวลาให้1นาทีใครออกมาได้กี่ใบเปิดได้ตัวอักษรอะไรก็ดูเอาตามนั้นทำไมหน้าท้อเลยหน้าท้อเลยอ่ะนี่จริงๆเขาไม่ได้เหนื่อยเกมนะเขาเหนื่อยเปลี่ยนชุดมากกว่าเหนื่อยเต้นตอนเบรกแรกนั่นแหละจ้าหนูช่วยไหมจริงเหรอชุดเขาได้เชิญเลยครับขอได้ไหมคะขอบคุณครับซันนี่ฮะโอเคผมจะถูกบ้างไหมอ่ะได้หาองศาก่อนได้อยู่นะมาค่ะมาหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาไปครับไปนี่โซโซไล่จอกแล้วพิธีกรตามเก็บไข่เยอะมากได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟองครับขอบคุณซันนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็คือตอบได้ไปเลยทำไมแรกครับชอช้างครับชอช้างชอช้างตามมาด้วยสระอาครับน้ำชาหรือเปล่าชีระน้ำชาน้ำชาน้ำชาตามมาด้วยดอเด็กครับดอเด็กชาติชาติตามมาด้วยอีกหนึ่งดอเด็กครับดอเด็กต้องสองตัวดอเด็กสองตัวครับชอช้างสระอาดอเด็กดอเด็กชาโดดชาโดดมาชาโดดชาโดดนายชาโดดอันนี้เป็นหน้าซันนี่ถ้าเป็นหน้าของนักแสดงถือว่าไม่ได้อะไรนะครับโอเคส
ระอุสระอุครับสระอุเป็นหน้าของน้องแนทครับฟาวครับไม่ได้อะไรอุ๊ยสระอุอีกสระอุอีกแล้วครับตอนนี้มี2ดอเด็กของสระอุใช่อ่ะตามมาด้วยต่อเต่าครับตุ้มตามไงตุ้มตามอยู่ท่านะอะไรอ่ะนั่งอยู่นี่สุดท้ายหน้าตุ้มตามครับถือว่าไม่ได้อะไรครับมีชื่อใครบ้างมิ้นชาลิดาครับมาริโอเมาเลอร์มิ้นชาลิดามาริโอเมาเลอร์ชายชาติโยดมไหมสระอุอยู่ไหนอ่ะอุอยู่ไหนขุนชานนน้องขุนชานนตักกะแตนชนระดาป่ะครับตักกะแตนชนระดาสระอุสระอุไม่มีสระอุหายต้องเป็นตุ๊กตูนพี่เกรดป่ะคะพี่เกรดวลินทรเกรดวลินทรได้ไหมเกรดวลินทรติดไหมชอช้างตรงไหนอ่ะยังไม่มีชอช้างแต่ไม่มีชอช้างไงนามสกุลเลยป่ะคะนามสกุลหรือเปล่าเขาได้สกุลไรเกรดอ่ะปัญหาการอ๋อชอบไหมชอบไหมชอบชอบชัดเจนมากหูแต่มันยากจริงอุ้ยแล้วต้องเป็นคนรอบตัวนี้ด้วยอ่ะใช่มีความเชื่อมโยงอะไรเนี่ยฟังเสียงอย่างเดียวครับเพลงที่หนูมาร้องวันนี้เพลงอะไรนะเราเลือกพี่ไม่ได้เลือกพี่มาเล่นกับเราเพลงที่ใช้ร้องวันนี้คือเพลงอะไรดูว่าเขาจำได้ไหมเอาลงแทนใจค่ะจำได้แทนใจจากใครอุ้ยพี่ปิงปองศิริศักดิ์นะครับโอเคในเวอร์ชันของแจ็คกี้และนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับปรบมเลิกมาทุกคำแทนใจใจเพียงหนึ่งใจที่ยังไม่มีอะไรให้เธอหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับสองคู่ที่ผ่านมาครับวินกันหมดเลยถ้าวันนี้เราวินนะ perfect score เลยขอให้ทำได้พร้อมไหมครับแจ็คกี้พร้อมค่ะพร้อมครับขอเซฟโรบินกับแจ็คกี ใช้มาร้อยเป็นเพลงให้เธออาจไม่ถึงกับดีเลิศเลยแค่อยากจะทำให้เธอภูมิใจบทเพลงที่ได้ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้สัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงผูกพันสองใจนานเท่านั้นถึงความยิ้มเกรงใจของพี่นุ้ยและความแบบโอ้โหว้าวของพี่การก็เลยใช่ใช่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบมีอายุระดับนึงแล้วทุกคนแบบอาจจะนับหน้าถือตาอ้าวพวกเราเวลาเจอเขาข้างนอกสรรพนามที่เราเรียกเขาเรียกว่าอะไรพี่นุ้ยเจอข้างนอกเฮ้ยเป็นไงบ้าง
น่าเชื่อจะมารายการนี้ครับนี่เฮ้ยเขาสุดจริงเขาสุดจริงอันนี้เขาสุดจริงเล่นอะไรกันอ่ะจะไปกลัวอะไรก็เพื่อนกันบ้าเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเดินไปเกาะคอยดูเลยเกาะคอผมจะไปเกาะคอยดูเลยโอ้โหมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนี่ยกอดคอกอดคอตบไหล่พี่เขานอนตะแคงอยู่งี้ไงใช่เมื่อกี้สไลด์แต่ตรงนี้เลยกูไม่เห็นเลยเคยเล่นละครกับคุณจริงปะคือเป็นคนที่ผมเห็นตั้งแต่เงาแล้วผมรู้เลยว่าใครเห็นเงารู้เลยใช่ช่วงนี้เขาท็อปฟอร์มมากแล้วเขายังเป็นโค้ชรายการดังและมีภรรยาสวยมากเอ้ามีภรรยาแล้วทำไมเห็นใจอะไรรายการนี้ให้ท้ายถูกครับไม่ได้หาคู่เขาหุ่นดีแล้วเขาก็เพิ่งโสดเพิ่งโสดเหรออุ้ยน่าเชื่อถือเขาบอกโสดแบบน่าเชื่อถือเลยเป็นเธอจะพี่ป้องนวัดได้ไหมไม่รู้ใครจะไปรู้หนูพูดได้แต่ความจริงนะเพราะหนูโกหกไม่ค่อยเป็นค่ะตั้งแต่เกิดหนูก็เคยดูละครของเขาแล้วค่ะอุ้ยที่เขาจะเล่นเป็นตัวร้ายและเขาจะมีคำพูดติดปากของเขาเลยมีด้วยตัวร้ายคนนี้จะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับมึงเอาดอกน้องบอกว่าไม่น่ามาเลยเอาจริงชีวิตหนูรู้จักผู้ชายน้อยมากเลยอ่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะโอ๊ยฉันคิดก่อนมีใครอีกมีใครอีกก่อนอื่นต้องบอกว่ายังโสดก่อนอื่นบอกว่ายังโสดจริงหรือเปล่าเนี่ยดูเขาจะสนใจคนโสดอยู่คุณพี่ชีวิตหนูมันมีแต่คนเข้ามาหลอกคุณพี่จริงใจกับหนูสักคนได้ไหมโอ้โหได้ข่าวว่ามองหาอยู่ไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่ค่ะหาอยู่พี่พอจะเป็นคนนั้นให้หนูได้ไหมคะจะยัดเยียดความเป็นให้กับคำพูดเขาเป็นคำพูดติดปากเขาเลยแต่คนที่เดินกับหนูที่ห้างเนี่ยเขาจะไม่ว่าอะไรนะว้าวเรื่องนั้นไม่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนคุณเดินกับใครที่ห้างเอาดีๆนะคุณพี่คนไหนมีหลายคนหลายคนอ่ะช่วยบอกชื่อห้างด้วยจะได้ตอบถูกเรารู้จักกันแบบสนิทชิดเชื้อเรามีไลน์หากันไหมคะคุณพี่เกียรติห้างมันเหมือนกันนะเอาจริงแล้วเคยรู้จักสมัยที่หนูยังไม่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนดีกว่านี้หรือยากกว่านี้ตอนนี้สวยมากแต่ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาเนาะดีดตลอดเวลาเลยแต่ก็น่ารักนะจ๊ะคุณพี่เราทำไอจีกันไหมไม่ได้เล่นไอจีไม่ชอบอะไรที่ไร้สาระเอาถ้างั้นคุณก็ต้องไม่ชอบเขาแล้วล่ะคุณพี่ต้องยอมรับนะว่าวันนี้เขาสวยสวยทุกชุดจริงๆอุ้ยติดตามที่ชอบมากๆนะคือชอบตรงรองเท้าที่มีตรวนเนี่ยแหละผมไม่ได้ยินคำว่าตรวนมานานแล้วขาดโซ่แท้กุญแจมือนิดหนึ่งคุณพี่เขาดูท็อกทีเหมือนกันนะเอาจริงๆเนี่ยก็เคย DM ไปนะไหนบอกไม่ได้ในจริงอ่ะคุณพี่เอาดีๆสิแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้น้องจะเทิร์นไปทางญี่ปุ่นนักบงนักมวยใช่ไหมเขาดูอย่างจูนี่แจ็กกี้ going there นี่ขนาดไม่เล่นในจีนะยังรู้เรื่องชีวิตฉันมากขนาดนี้โอ้คุณพี่อายุประมาณเท่าไหร่จ๊ะเลข3ท่านดำนะด้วยเลข3ก็คือน้องเลยนะลงท้ายด้วย3ก็ได้ลงท้ายด้วย3ดาราแทบจะทั้งวงการเคยไปบ้านเขาไม่ทำอะไรพี่หนุ่ยที่บ้านเนี่ยเปิดรับดูดวงเปิดรับดูดวงด้วยเขาก็เลยมากันเต็มไปหมดอ่ะใครวะนุ้ยจะบอกว่าเป็นมดดำอย่างนั้นจะไปทางนั้นใช่ไหมมีหน้าพี่กบทรงศิษย์ลอยมาพี่กบทรงศิษย์แล้วเจอพี่กบตอนไหนหนูเล่นละครกับพี่กบอ๋อเคยเล่นละครด้วยกันแต่คนนี้เต้นเก่งนะผมเคยได้ข่าวมาเขาเต้นบีบอยได้จริงป่ะที่คุณได้ยินมาไม่ผิดนะจริงเหรอเรื่องจริงอย่าบอกว่าจะให้โชว์สเต็ปนะมันก็เป็นโอกาสเดียวที่พวกเราจะทำกับพี่ได้นุ้ยต้องมาสอนแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะอุ้ยสเต็ปนุ้ยไม่ค่อยได้ฮะคนที่ได้มีคนสอนได้นี่ไงสันนี้ไปให้ดูด้วยหลังกำแพงแต่งตาดูก่อนโอ้กระดูกหลังกูไปแล้วซันนี่อ่ะ
บีบอยส่วนพี่เขาอ่ะลำไทยเก๊กคนนี้พูดจีนได้ครับเฮ้ยเบาเมื่อกี้ให้ปีบอยทีหนึ่งแล้วคือเรามีเนี่ยศิลปินจีนอยู่ตรงนี้ทั้งคนให้สื่อสารคุยภาษาจีนเนี่ยเขาได้เลยฮะ老师你好啊大去鸟啊อะไรเหนียวเหนียวนะได้ฟังอะไรเหนียวเหนียวสักอย่าง老师开心吗今天开心吗是开心吗哦ไม่ใครซื้อมาประธานก็สงสารหลังกำแพงเหมือนกันนะคุณพี่เราเคยเจอกันส่วนตัวที่ไหนหรอคะเราเจอกันแถวอโศกดิฉันไปทำอะไรที่นั่นคะคุณพี่ไปทานข้าวหนูเนี่ยไปทำอะไรที่นั่นวะหนูไปขายของแล้วคนที่หนูจะต้องเจอก็คือพี่มดดำพี่บุ๊กโก้พี่บอยทะกลไม่น่าจะเข้าตึกได้แล้วแหละอุ้ยใบอุ้ยอุ้ยเขาใบแล้วหลุดมาเคยเจอกันที่อโศกนักร้องหลังกำแพงครับที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยเคยทำงานกับใครมาบ้างโอ้แทบจะทุกคนเลยอ่ะไม่ชอบใครบ้างครับน้องชุดชมพูนั่นแหละเราบอกชื่อเลยนะครับพี่เด่นคุณมีทั้งดอเด็กมีทั้งสระอุพี่ชาคริสแย้มนามค่ะพี่หนุ่มกัญชัยครับจ่าพนมยีรำครับพี่แมทธิวดีนค่ะพี่ไก่ค่ะพี่ไก่วรายุทธครับเอาเรื่องราวทั้งหมดมาปฏิปต่อกันให้ดีๆเขาคืออาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาฮะอย่าขำที่อาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาคิดได้ไงนี่คือชื่อทั้งหมดที่เราให้ครับแจ็คกี้คิดว่าใครเชื่อได้บ้างไม่มีน่าสงสารเขาไม่มีเลยลองคิดถึงพี่ไก่วรายุทธที่พูดว่าโอ้จะยัดเยียดความเป็นผู้ใหญ่ว่ามันได้มั้ยลองคิดดูแต่คิดถึงอาจารย์ช้างพูดก็ไม่ได้เหมือนกันนะอุ้ยหนูบอดมากเลยอ่ะรอบหน้าหนูขอมาแบบเป็นคู่ได้ไหมพี่บอยทะกลวิเคราะห์ให้ดีให้เวลา10วินาทีเราค่อยฟันดงสิบคุณพี่หนูตอบใครดีอ่ะเขาไม่รู้ตีเขาไม่รู้เรื่อง8 7 6พี่บอยทะกลฟันธงแล้วพี่บอยทะกลเกียดพี่บอยทะกลเกียดดูให้มั่นใจเลยมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาการจะเอาพี่มาได้เพราะว่าสาวน้อยคนนี้นั่นแหละไม่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากคือรายการบอกอย่างนี้บอกว่าคนนี้เก่งมากครับสามารถเดาทุกคนได้แล้วก็เชื่อว่าถ้าพี่มาเนี่ยเดาไม่ได้แน่ๆใช่ซึ่งไม่มีชื่อพี่ดุกเลยจริงๆแล้วเห็นเขาตั้งแต่จริงๆละครเรื่องแรกไหม
น่าจะเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะและตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงที่มาจากทางเหนือค่ะสาวเหนือเรียบร้อยนึกออกไหมแล้วตอนนี้หนูไปโดนอะไรมาลูกใช่ครับมาโดนอะไรมาเหมือนตอนแรกๆที่เข้ามาไม่ค่อยกล้าเป็นตัวเองสักเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นมานานแล้วเหรอลูกใช่ค่ะนึกว่าไปโดนผึ้งต่อยเป็นอย่างนี้ตอนแรกเป็นอย่างนี้น่ารักเฮ้ยเขาน่ารักมากผมชอบเวอร์ชันนี้มากผมชอบคุณเวอร์ชันนี้มากจริงๆผมเป็นแฟนคลับคุณเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะจริงครับขอโทษที่จำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วครับพี่ดูกับแจ็คกี้มี20ปีฮะใช่จริงเหรอฮะใช่ถ้าเข้าวงการเรื่องแรกแหละใช่แล้วเขาก็หายเงี้ยไปพักหนึ่งนะแล้วอยู่ๆเขากระโดดมากับน้องบองใช่สุดยอดดีใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้เขาประสบความสำเร็จมากจากความบังเอิญเนาะกับการเป็นตัวเองต้องพูดอย่างนี้เอาจริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนที่ถนัดในเรื่องการร้องเพลงแล้วไม่ได้ร้องเพลงมาเป็นนานมากนานมากพี่ดูไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงพี่ร้องเพลงนะแล้วเชื่อไหมว่าพอรู้ปุ๊บเนี่ยครับทำกันบ้านสุดฤทธิ์ไปเรียนกับครูก้อยไปโอ้โหจริงๆเต็มที่เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ดูขอบคุณที่แบบว่าให้เกียรติหนูค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เปิดกำแพงออกมาเป็นพี่ดูค่ะดีใจเช่นกันครับดีใจที่เห็นหนูเติบโตมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นที่รักของหลายๆคนไปต่อนะพี่เชียร์ขอบคุณมากค่ะขอสั้นแต่มันเข้าใจแล้วมันมีความหมายมากสำหรับทั้งคู่ยินดีครับยินดีที่วันนี้ได้ยืนข้างทั้งคู่ในรายการครับผมให้ฝากผลงานนะครับแจ็คกี้เชิญเลยครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างค่ะก็เล่นละครค่ะแล้วก็มี IG นะคะ Facebook นะคะแล้วก็มี YouTube ค่ะ Lady Jackie นะคะทำออนไลน์อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะออนไลน์เนี่ยทำแน่นอนอยู่แล้วทุกคนจะติดตามในออนไลน์ละครบอกได้มั้ยปีนี้ได้ดูมั้ยหรือว่าปีหน้าหรือยังไงน่าจะ 2-3 เรื่องอยู่ค่ะโอ้ 2-3 เรื่องได้ดูกันในปีนี้พี่ดุ๊กละครับเชิญเลยครับคือสำหรับพี่แล้วก็นานๆจะได้กระโดดลงมาเล่นละครบ้างก็มีรับเชิญบ้างครับอ้าวก็รอดูอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้หายคิดถึงแต่ตอนนี้กลายเป็นมนุษย์บนโลกโซเชียลในวัย50กว่าด้วยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนแล้วก็แต่งบ้านยังไงฝากติดตามด้วยในช่องทางของพี่นะครับดุ๊กฟันวิเดททั้งทุกช่องทางเลยอ่ะมีตั้งแต่ YouTube เพจ Facebook IG แล้วก็ TikTokใครที่ชอบเรื่องแต่งบ้านทำสวนนะครับก็มาหาแรงบันดาลใจกับผมดูผมเป็นแฟนคลับเลยครับเกี่ยวกับเรื่องแต่งบ้านตอนนี้ผมกำลังทำบ้านอยู่เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับคู่สุดท้ายทายผิดถือว่าแฟลขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากครับทั้งคู่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เกี่ยวกับรายการร้องข้ามกำแพงนะครับความสนุกแบบนี้ครับจะทำให้คุณยิ้มได้ในทุกวันพฤหัสบดี20:05 นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับที่เก็บเฝ้าดาวทุกดวงเขียนเป็นทวงทำนองคับคานทักทายและเรียวร้อยคำจากหัวใจบทเพลงที่เป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงผูกพันสองใจนานเท่านั้นสัปดาห์หน้าการกลับมาแก้มืออีกครั้งของ3หน้ากำแพงสุดปังพร้อมกับเกรสการกล่าวนักแสดงหนุ่มสุดฮอตวินเมทวินนักร้องพลังเสียง R&B ตู่พบทอดผนึกกำลังผู้ช่วยดาด้าวรินดาอ๋องเขมรัตฟังนะคือไม่ขุนเลยรุ่นฉันไหมรุ่นฉันไหมสูงไวไปแม่ขอโทษนี่แต่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะเจอเพลงของเกรซไปเนี่ยกดมาย้อนนี่เปรี้ยวไปหมดแล้วนะน่ารักก็ได้เซ็กซี่ก็ได้พี่วินค่ะพี่วินค่ะหนูรู้นะว่าเวลาจะปลุกพี่ตื่นนอนนะต้องเปิดเพลง EDM พี่ชอบใช่ปะหนูคือนักร้องที่ผมเล่นต้องพูดให้รู้ด้วยนะตอนนี้ว้าวโอ้ยขนลุกมากพี่ตู่ขนลุกจริงๆไปเข้าห้องน้ำอีกสักรอบเดี๋ยวมีผลงานเพลงไหมครับประมาณเกือบร้อยครับเรื่องจริงอ่ะครับอยู่ในวงการมานานหรือยังครับปีนี้เป็นปีที่3ค่ะก็ปีละประมาณ30เพลงนะครับวันๆไม่ทำอะไรครับข้าวเครื่องไม่กินนั่งแต่งเพลงเขามาบ่อยพวกคุณจะไม่ดูตื่นเต้นขนาดนี้หรือว่าถ้าคุณ
งั้นคุณแสดงดีมากอ่ะเมื่อกี้ผมเชื่ออยากประเมินเราทำไปนะคะในร้องข้ามกำแพง